นี่คือส่วนประสาทของข้าเองตัวข้าประสาทตัวใหญ่เท่านี้ข้าคือเจ้าชายคารอสคารอสมารอสเราจะเข้าไปดูสโนว์ไวท์นะทุกคนภาพคู่เหมาะกับการไปดูสโนว์ไวท์มากชิลไปไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะทุกคนมันน่าจะแบบว่าชิลๆอ่ะเหมือนแบบขับรถตัดจักรยานเร็วสักประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยจบแล้วฮะว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรดิสนีย์แลนด์นะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันคริสต์มาสด้วยนะทุกคนจะสนุกแค่ไหนนะครับเป็นครั้งแรกนะที่ผมเนี่ยได้เดินทางไปเล่นที่ดิสนีย์แลนด์นะโดนก็วันนี้จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับทุกคนถ้าไม่ติดเล่นจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเจอกันดิสนีย์แลนด์ครับอันนี้เป็นอาหารเช้าของทางโรงแรมนะทุกคนนี่คือบรรยากาศนะฮะโรงแรมนี้เหมือนเป็นโรงแรมของต่างชาตินะทุกคนที่ไม่ใช่ของคนญี่ปุ่นนะฮะตัวซองนะฮะนี่ตัวซองไม่มีข้าวนะบางคนไม่มีข้าวนะที่นี่มีตัวซองตอนเช้าแบบเย็นๆนะความจริงเขามีมาคูลเวฟให้อบนะแต่ผมไม่ได้อบอร่อยนะทุกคนเดี๋ยวกินตัวซองเสร็จแล้วเราไปต่อที่ดิสนีย์แลนด์นะเจอกันทุกคนโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเดินไปที่สถานีรถไฟนะทุกคนเพื่อที่จะนั่งรถไฟไปยังดิสนีย์แลนด์นะครับตอนนี้เป็นเวลา 10:00 น. ถ้าใครที่พักย่านชินจูกุแล้วจะไปดิสนีย์แลนด์แบบเจนะคะเดี๋ยวเจจะบอกวิธีการเดินทางให้ง่ายมากค่ะเราต้องไปที่สถานี JR ชินจูกุนะคะแล้วก็มาลงที่โตเกียวค่ะหรือว่าพักว่าย่านชิบุย่าก็ลงที่โตเกียวหาสถานีอะไรก็ได้ก็มาลงที่โตเกียวพอลงที่โตเกียวปุ๊บเราต้องต่อรถไฟไปที่ไมฮามะนะคะแล้วก็เดินไปดิสนีย์แลนด์ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวดูกันว่าเราจะซื้อตั๋วถูกไหมไปค่ะทุกคนจะบอกว่าแม่งโคตรไกลเลยครับผมข้อดีนะครับก็เหมือนเราได้คาร์ดิโอไปในตัวออกกำลังกายไปในตัวแล้วทุกคนตอนนี้เราจะต้องเดินทางไปที่สถานีไมฮามะนะทุกคนเราต้องต่อประมาณ2ถึงสถานีนะครับเพื่อไปยังดิสนีย์แลนด์นะทุกคนโอ้แต่ว่าแค่สถานีเดียวแม่งก็ใหญ่มากอะทุกคนเหมือนสวนนุ่มบูมบ้านเราเลยโคตรใหญ่โอเคเดี๋ยวเราจะซื้อติเก็ตกันนะทุกคนโอ้โหไม่มีภาษาติเก็ตทุกคนตอนนี้ปัญหาของเราคือเราไม่รู้ว่าเราจะต้องซื้อแบบ2อันยังไงนะ จะเล่นในดิสนีย์แลนด์ไปก็10โมง11โมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนมาอีกอันนึงใช่ถูกต้องโอเคทุกคนเดี๋ยวเราซื้อตั๋วนึงนะฮะตอนนี้เราจะต้องไปไมฮามะสเตชั่นชีวิตเราเปลี่ยนเลยใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานีไมฮามะนะครับตอนนี้แบบคือแบบง่วงมากนะดิสนีย์แลนด์ไปทางไหนดิสนีย์ซีอ๋อดิสนีย์แลนด์กับดิสนีย์ซีแตกต่างกันยังไงนะซีเป็นน้ำแลนด์เป็นแลนด์หมายถึงว่าซีคือมีที่เดียวที่ในโลกก็คือที่นี่อ่าเฮ้ยตู้โทรศัพท์อย่างนี้บ้านเขายังมีอยู่หรอวะโคตรเท่เลยทุกคนแต่ก็ยังดูไฮโซนะทุกคนแดดขนาดนี้แต่ก็ยังหนาวนะทุกคนทุกคนตอนนี้นะคะเพิ่งจะย่างก้าวสู่ดิสนีย์แลนด์ถามว่าเดินทางง่ายหรือว่ายากตัวเดินทางง่ายหรือว่ายากมันก็ไม่จริงยากอะถ้าเราดูในเน็ตด้วยศึกษาด้วยอะมีฟ้าดิสนีย์รีสอร์ทมาแล้วว่าเรานอนนี่ได้ไหมไหนที่สุดมันโดนปนไม่ใช่หรอมันโดนวางระเบิดตอนแรกอ่ะไม่แน่ใจว่าจะต้องมาดิสนีย์แลนด์หรือว่าดิสนีย์ซีเพราะว่าส่วนตัวคือไม่เคยมาดิสนีย์เลยพี่นึกบอกว่าให้แนะนำให้มาเก็บแลนด์ก่อนค่ะแล้วค่อยไปซีคนเยอะไหมเยอะมากอันนี้ขนาดยังไม่เข้าไปข้างในนั่นนี่อันนี้เหมือนจังหวัดหนึ่งเลยทุกคนโคตรใหญ่อะตัวทำไมเขาถึงเรียกว่าฮอตดอกคิดดอกวะเออฮอตดอกก็หมาไงใช่เหรอเออหมานะเออก็รวมกันเป็นหมาไงคิดดอกโอเคตั้งกิ๊บจะสุดเออให้กี่บาทตัวขอเช็คก่อน2,360เยน800กว่าบาทแต่ปกตินะราคาอย่างเงี้ยเออสูงแต่ร้านนี้คนเดียวนะแล้วก็ต่อแถวไวมาก590อ๋อก็ปกติแล้วเป็นรูปมิกกี้มุ้งมิกกี้เมาส์ทุกคนจะสั่งอันนี้ด้วยนะคะเห็นมันเป็นแบบว่า Thank you มาแล้ว
้านั่งไหนดีอ่ะฟ้าโชคดีของเราหรือเปล่าเนี่ยนี่โชคดีของเราอ่ะฟ้าน้องขอถ่ายรูปกันได้ไหมฟ้าถ่ายรูปด้วยใช่ไหมเออให้เห็นน้องเลยนะถ่ายคลิปนะโอเคถ่ายคลิปแล้วก็มีรูปด้วยอ่ะแล้วก็เปิดถ่ายคลิปให้ด้วยถ่ายน้ำเลยอุ้ยก็จบแดดค่ะโอเคครับก็จะได้กินแต่ละอย่างนะครับโคตรชีสโคตรเยอะดูดิไม่ถึงเยอะวะไม่รู้อ่ะต้องมีเรื่องราวดิมีเรื่องราวไหมของตัวการ์ตูนอะไรเงี้ยก็นี่ไงของอีเดนดักเนี่ยพอโชคดีอ่ะมาถึงปุ๊บมีที่นั่งพอดีอ่ะแบบไอ้ที่ผมแบบซึมๆอะไรไม่ใช่เลยนะคือผมง่วงทุกคนนอนน้อยทุกคนมานอนน้อยมาเป็นตีห้ามาติดหรือปะก็มาที่หยอดเนาะเออมาที่ทั้งทีเราก็ไม่อยากอันนี้เนาะทุกคนคะตอนนี้นะคะเรามาหยอดเหรียญซื้อน้ำกันดีกว่าค่ะก็คือหิวน้ำมากเพราะว่าเจียไม่ค่อยชอบน้ำหวานอะไรอย่างงี้เมื่อกี้ซัดเป็นฝ่ายไป2แล้วก็ไอ้ฮอทดอกชีส1น้ำหนักขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันนะคะเพราะเดี๋ยวจะต้องแบบเป็นตัวคุณมัมให้คุณสามีอยู่ค่ะน้ำนี่เหมือนกาแล็กซี่เลยอันนี้เหมือนตู้หยอดแคปซูลนะฮะโอเคเดี๋ยวหาห้องน้ำเข้าก่อนนะครับก็ฉี่บ่ไหวแล้วโอ้ทุกคนตอนนี้ทุกเหมือนกับว่าเขามารอดูขบวนพาเลทประมาณบ่ายสองนะทุกคนแต่ตอนนี้ประมาณ11โมงอยู่เฮ้ยเที่ยงเขาก็ยังรออยู่ทุกคนช่องหรือบ่ายเฮ้ยเอาจริงยังกูตกใจเปิดเพลงนี้กูนึกว่ามาละนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นก่อนนะเรากลัวว่าเราจะไม่ได้เล่นเครื่องเล่นนะทุกคนใหญ่มากอะใหญ่มากทุกคนตามหารองเท้าแก้วรองเท้าแก้วมันหายแล้วก็ใส่ปุ๊บซินเดอเรลล่าก็ตื่นปั๊บเลยเจ้าชายจุกปุ๊บตื่นปั๊บเลยชุดนี้คือซิกเนเจอร์ของเจ้าหญิงเหรอใช่อ๋อมีนกโบยบินอะไรเงี้ยนี่คืออะไรอ่ะเจ้าหญิงกึ่งตูดนะฮะนี่เจ้าหญิงกึ่งตูดต่อไปครับผมเฮ้ยมันแม่มดนี่ว่าน้องโอ้โหเมื่อกี้มันมืดอ่ะเหรอ We dance until the sun is downมีรองเท้าแก้วให้สวมด้วยตรงนั้นอ่ะเอาเลยน้องจะสวมว่าเขาให้โชว์เฉยๆหรือเปล่าเทียบไงเทียบไงแต่ picture จะสวยอยู่เลยนี่คือเทียบรองเท้าคือส่วนภาษาของข้าเองตัวข้าภาษาตัวใหญ่เท่านี้ข้าคือเจ้าชายคารอสคารอสมารอสปาไดโตเหี้ยพูดไปเรื่อยทุกคนคือแบบคนแม่งเยอะมากเลยดูดิเนี่ยโอ้พระเจ้าคนมันเยอะมากนะแต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่า USJ เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่สนุกที่สุดแล้วเพราะว่าเหมือนดิสนีย์อ่ะเราพาลูกมาเที่ยวพาอะไรมาเที่ยวอ่ะมันจะโอเคถ้าไป USJ ก็เหมือนแบบว่าพร้อมตายอะไรเงี้ยทุกคนพร้อมหัวใจวายอะไรเงี้ยแต่มาที่นี่ก็คือแบบว่าลูกก็จะสวยหน่อยนะทุกคนน่ารักหน่อยอะไรอย่างงี้ถ่ายรูปอินกับเจ้าหญิงเออใช่โอเคเราไปหาเครื่องเล่นแบบว่าเสียวๆกระดอกันดีกว่านะทุกคนบอกเลยว่าถ้าจีบกันใหม่ๆอย่างเงี้ยได้อยู่นะทุกคนมาเล่นดิสนีย์แลนด์อะไรเงี้ยนะแต่ผมบอกเลยสำหรับผมนะถ้าจีบกันใหม่ๆนะนู่นเลย USJ นะพากันไปเสียวกันตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะใช่ผมผู้ชายฮาร์ดคอร์ทุกคนเราก็ต้องแบบเปิดอกกันเปิดอะไรกันนี่เขากำลังจะมีขบวนพาเลทตรงนู้นนะฝั่งนั้นนี่คือมีขบวนพาเลทนะกำลังเต้นกันอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูสโนว์ไวท์นะฮะตอนนี้ภาพผมมองการไปดูสโนว์ไวท์มากเอาเลยเข้าไปแล้วมืดๆอยู่นะ
I'll see the sun, a rooster crows for day. And every time I see that gal, she always looks away. Hell, she always looks away. จบแล้วฮะน่ากลัวมากๆเลยอ่ะทุกคนคือแบบเป็นอะไรที่ผมตื่นเต้นที่สุดในโลกเลยมันน่ากลัวเกินไปอ่ะตัวมันเสียวเกินไปฮะมันน่ากลัวเกินไปไปไหนต่อดีตัวทุกคนเดี๋ยวเราไปหาเครื่องเล่นต่อไปนะฮะทุกคนทุกคนครับอันนี้มีเครื่องนึงนะฮะเป็นเครื่องเล่นที่แฟนผมอยากจะไปเล่นนะทุกคนนั่นก็คือ The Big Hunter นะทุกคนซึ่งมันใช้เวลารอทั้งหมด75นาทีตั้งกับประมาณ1ชั่วโมงกับอีก15นาทีนะทุกคนโอ้โหโคตรนานเลยนะทุกคนแต่ว่าแต่ละที่ก็น่าเล่นนะเนี่ยใช่แต่ละที่ก็มีคนเยอะมากนะตรงนี้นะกว่าเราจะเดินไปตรงนู้นอีกอันนี้เขาขายของอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเป็นการนัดนะใช่ใช่เขามารอดูอันนี้นะทุกคนคนทางเรสโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องเล่น The Big Hunter นะครับนี่คือเครื่องเล่นที่แฟนผมอยากไปเล่นนะทุกคนแม่งคนโคตรเยอะเลยเขาบอกเครื่องเล่นนี้คือเครื่องเล่นที่เสียวที่สุดในดิสนีย์แลนด์แล้วนะครับโอ้ทุกคนทุกคนดีทุกเที่ยวทุกคนโคตรเยอะนี่เรารอมาประมาณชั่วโมงกว่านะทุกคนในฝั่งนี้คือเป็นบัตรที่แบบว่าเขากดมาจองนะทุกคนตอนแรกศึกษามาแล้วนะว่าเวลาถ้าสมมติว่าเราจะซื้อเอ็กซ์เพรสอะยังไงคือเราต้องเข้ามาในส่วนสนุกก่อนแล้วแสดงว่าคนที่มาคนที่กดได้นี่คือมาตั้งแต่เช้าอะแล้วก็นั่งกดแบบยังไงก็คุ้มอะถ้ากดอะทุกคนที่รอเล่นเครื่องเล่นนี้เครื่องเดียวนะทุกคนเจ็ดเคโคตรเยอะแต่ที่นี่ที่ชอบอย่างนึงนะครับเขาแบบว่าเป็นระเบียบมากเลยเนาะไม่ต้องสั่งเนาะเราก็แค่มีหน้าที่ทำตามเขานะครับเห็นลังคงว่างข้างหน้าเราเลยปะเร็วชั่วปะเล่นต้องอยากไปเก็บอย่างอื่นอะแบบแต่ไฮดีโนเตอร์เล่นได้แต่ไม่อยากเล่นไอเดโนซอร์แล้วอะมันเสียวเกินอะชิลไปไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะทุกคนมันน่าจะแบบว่าชิลๆอ่ะเหมือนแบบขับรถปั่นจักรยานเร็วสักประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยโอ้เชี่ยนี่สูงเลยไม่สูงเหมือนวิ่งครึ่งดอยปะน่ากลัวอยู่นะครับทุกคนดูคนตอนนี้นะเดี๋ยวให้ดูคนตอนนี้ข้างหลังอีกอะที่ต่อคิวนี้อะเออเยี่ยมโคตรเยอะบอกเลยทุกคนครับตอนนี้เราเล่นเสร็จแล้วนะเมื่อกี้เราลืมถ่ายทุกคนความเราก็กลัวว่าจะถ่ายไม่ได้นะทุกคนแต่ความจริงมันก็แอบถ่ายได้เออแอบถ่ายได้แต่ก็ไม่ควรแหละทุกคนจะกินกาแฟกูก็ต้องต่อคิวประมาณ20นาทีทุกคนเราจะไปดูอะไรดีก็เดี๋ยวขอเดินดูอะไรก่อนนะแต่ละเครื่องเล่นนี่คือแบบ170นาทีหมดอะเครื่องเล่นที่มันทีนิดอะเนาะใช่โอ้โห160นาทีคือกี่ชั่วโมงวะนานมากJangle them bells and frolic. Oh, by gosh, some stolly. Eggnog, gin and tonic make you tired. ที่ทุกคนตอนนี้คนเขามารออยู่แล้วอ่ะเนี่ยการนัดกันตั้งการนัดกันไม่ใช่การเขารอน่าจะรอขบวนพาเลทบอกแล้วว่าพาเลทที่ต้องจองนะตัวแต่ถ้าไม่ได้จองก็จะต้องมานั่งเนี่ยตรงเนี้ย A toast to him that red nose dearJingle them bells and frolic, it's the best day of the year. Come fly with me now, Rudy. I'm loaded. เครื่องเล่นนี้อ้วกอยู่นะบอกเลยอ้วกได้เลยนะโคตรเร็วใช่ไอ้เหี้ยน่าจะสนุกเนาะดูตรงแล้วอ่ะต่อแถวก็ไม่นานด้วยผ่านหัวจังเลยพามาอะไรก็ไม่รู้มีลูกก็ต้องได้มาแล้วแม่มันซ้อมก่อนแล้วกันนะมาศึกษาสถานที่ไงครั้งหน้าต่อไปเราก็ต้องมาแล้วเราก็ต้องจองแบบพิเศษไว้ก่อนที่หน้านี่คือถ้าไม่งั้นแบบนี้คือเรียบร้อยตายลูกร้องไห้ให้มารอ30 40นาทีเงี้ยมาประมาณ1ชั่วโมงนานนะใช่1ชั่วโมงนี่คือแบบนานมากๆเลยนะทุกคนมีปากดีทำปากดีเป็นรูปหัวใจอะ
พวกคนหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วเราดูพี่เจียทำอะไรอ่ะนะเอาทำไมมิกกี้เมาส์หายจริงมันเป็นคล้ายเป็นช็อกโกแลตดูละมันจริงมันเป็นหน้ามิกกี้เมาส์ไม่ใช่เหรอตัวใช่เอาไม่ทำยังจะดีกว่าอีกอ่ะเรียบร้อยเลยไปซื้อใหม่เลยเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเล่นต่อนะทุกคนตอนนี้ขอทานข้าวแล้วก็ขอนั่งแป๊บนึงปวดขาขอนั่งนอนแป๊บนึงเหนื่อยเฮ้ยเล่นเครื่องเดี๋ยวเราปวดขามากตอนนี้เราอยู่หน้าปราสาทในตอนกลางคืนนะคะทุกคนบอกเลยว่าสวยมากใช่ครับที่นี่มีแต่แสงสีเสียงคือแบบตื่นหูตื่นตาไปหมดเลยอ่ะนี่เราก็เลยสบายใจมากไปไปคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังย้ายเมืองนะคะเราจะนั่งซินคันเซ็นนะคะไปที่โอซาก้าค่ะทุกคนเพื่อไปยูนิเซลนั่นเองนะคะเราต้องไปขึ้นสถานีที่ชินจูกุนะคะทุกคนตอนนี้เราเดินมาจากโรงแรมเราไปสถานีชินจูกุก็ต้องเดินนะคะแต่จะลำบากนิดนึงเพราะว่าเรามีกระเป๋าค่ะหนาวด้วยตอนนี้ดีนะไม่มาหน้าร้อนถ้ามาหน้าร้อนนี่คือน่าจะเหนื่อยกว่าเดิมแน่เลยได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถไฟซินคันเซ็นนะคะไปค่ะตอนนี้นะคะทุกคนมอนก็ถามทางเขาอยู่นะคะเรามาถึงก่อนเวลาเราต้องมาถึงก่อนเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งหรือว่าครึ่งชั่วโมงน่าจะไม่ผิดคนที่นี่นะคะเขาก็จะนิยมนั่งซินคันเซ็นนะคะก็คือเป็นรถไฟความเร็วสูงนั่นเองนะคะทุกคนสามารถนั่งไปอีกเมืองได้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่บนที่รถไฟแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปโอซาก้านะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะก็ถึงโอซาก้าแล้วนะคะจากโตเกียวไปนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนไปเจอกันที่โอซาก้าจ้ะ Yes it is the best day of the year ตอนนี้นะคะทุกคนเราถึงที่ซินคันเซ็นโอซาก้าเราก็ต้องมาต่อรถไฟนะคะทุกคนเราต้องมาซื้อรถไฟนะคะไปนัมบะนั่นเองค่ะเพราะว่าเราพักที่ย่านนัมบะนะคะก็คือย่านแหล่งช้อปปิ้งของโอซาก้าเลยนั่นเองฟ้าถ้าเรามีแอปทรานสเลทเราสามารถรอดไหมจบครบ10วันแล้วเนี่ยทริปหน้านะคะเจอเราสองคนที่ฝรั่งเศสค่ะทุกคนบอกเลยว่าต่อไปเดี๋ยวผมจะรับทัวร์ญี่ปุ่นแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเที่ยวไม่นับพาหมูแต่อย่างเดียวนะฮะเกิดรถไฟฟ้าบ้านเขาดูงงมากเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าประเทศญี่ปุ่นน้องรถไฟฟ้าเยอะวิ่งหลายสถานีวิ่งข้ามจังหวัดวิ่งข้ามอะไรเงี้ยเยอะทุกคนโอเคไปแล้วป่ะเดี๋ยวไปเจอกันนัมบะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่โอซาก้ากันแล้วนะครับทุกคนเรามาพักโรงแรมเดิมนะครับชื่อโรงแรมว่าไอบีชใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้นะครับเราจะเดินไปตาราปานะครับซึ่งผมจะบอกว่าโอซาก้าเนี่ยเหมือนเป็นย่านที่ท่องเที่ยวเนาะที่คนมาเยอะที่สุดนะทุกคนก็เดี๋ยวเราพาไปดูละแวกเมืองโอซาก้านะครับแล้วก็มีของซื้อของขายเต็มไปหมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวเผื่ออาจจะได้อะไรกลับเพราะตอนนี้นะครับเราจะต้องตามหาสิ่งที่สำคัญที่สุดของเมียผมนะครับนั่นก็คือช็อกโกแลต NY นะทุกคนไม่ขนม NY ขนม NY ขนม NY ชีสแม่งวันนั้นก็พาผมแม่งไปหลงพากูไปหลงที่รถไฟโตเกียวไปนู่นไปนี่จนแบบว่าหน้ามืดตามัวขาล้าไปหมดทุกคนแบบไอ้เหี้ยแบบไม่ต้องเล่นสคอร์ตอ่ะพูดจริงตัวขนมนี่มันฮิตมากเลยนะอ่ะปกติผมน้ำหนักประมาณ70นะเดี๋ยวเรากลับไปถึงไทยเดี๋ยวเราไปดูนะว่าน้ำหนักผมเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่นะทุกคนที่เนี่ยจะบอกเลยว่าที่เนี่ยมียากุซ่าเยอะมากนะทุกคนซึ่งตอนกลางคืนเราก็ต้องอาจจะแบบปิดหน้าปิดตาหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าเพื่อคอนเทนต์นะรอตีนข้อดีของการมาญี่ปุ่นนะครับผมอยากจะบอกว่า1ต้องเป็นคนตรงต่อเวลานะครับ2ที่นี่เป็นระเบียบมากนะครับแล้วก็3นะครับที่ผมชอบที่สุดเลยคือเรื่องของแฟชั่นเราสามารถแต่งตัวอะไรก็ได้นะครับตามสไตล์เรานะทุกคนเพราะว่าคนที่นี่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบแต่งตัวกันโอ้โหเลยนะทุกคนทุกคนครับที่นี่เรามาตลาดปลานะตลาดปลาก็จะเหมือนกับว่าที่อันนี้หรือเปล่าที่พัทยาคล้ายๆกันปะชลบุรีอะไรงั้นอ่ะที่แบบมีปลาขายมีอะไรขายเยอะทุกคนน่าจะคล้ายๆกันนะทุกคนฮะโอ้ตอนเชื่อกันตลาดปลาจริงๆอ่ะเพราะแบบมีแต่อาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะเยอะมากไอ้ที่อ่ะเจอแล้วนะขนม NY เมียแต่ไม่เอาไอ้สัตว์แต่ร้านนี้ดีกว่าเขาบอกว่าร้านนี้มันจะต่างกันตรงไหนวะนี่ก็ใช่อ่ะโมโหมากตอนนี้นะทุกคนคือข้อเข่าผมอ่ะ
ือเจ็บนะตัวนี้ขาข้างนี้ผมเจ็บแล้วผมต้องแบกกระเป๋าอ่ะประมาณ20กิโลอ่ะถ้าใครเคยมาญี่ปุ่นน่ะทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าการเดินน่ะในประเทศญี่ปุ่นเป็นเรื่องปกติแล้วก็การขึ้นบันไดเป็นเรื่องปกติแต่การที่เราต้องมีกระเป๋าประมาณ22ใบเนี่ยแล้วก็เดินลากไปด้วยยกขึ้นบันไดไปด้วยแล้วขึ้นบันไดเนี่ยมันมีหลายขั้นมากนะทุกคนมันหนักอ่ะทุกคนมันทรมานซึ่งตรงเนี้ยแขนผมมาเจ็บแล้วก็ข้อศอกผมมาเจ็บเพราะว่าตามหาขนม NY เนี่ยเหนื่อยเป็นเหนื่อยทุกคนอันนี้คือเราจะซื้อขนมนี้นะครับแต่เรายังไม่เคยกินแต่มันหาซื้อยากมากแล้วอันนี้มันมีจ่ายเป็นชิ้นทีละ200เยนแล้วเราก็จะจ่ายไปประวัติของคนเราอร่อยก่อนนะคือตามหามาทั้งวันตามหาไม่เท่าไหร่เจ็บเข่าเจ็บข้อเนี่ยเจ็บเท้าเนี่ยเจ็บไปหมดเลยตอนนี้ชีสป้าป้าลองกัดตัวเป็นไงรู้ว่าไม่อร่อยอร่อยแต่หวานไปไม่เราลองชิมสำหรับแฟนเมียรู้เลยว่าไม่อร่อยอร่อยแต่หวานไปอร่อยแต่หวานไปโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับคลิปของเราก็เสร็จสมบูรณ์ที่เรียบร้อยตลกไร้สารมาญี่ปุ่น10วันไปทั้งหมดเกือบหลายเมืองมากเพื่อตามหาไอ้ขนม NY นะทุกคนสุดท้ายได้กลับบ้านแค่2กล่องถ้าใครชอบหวานอ่ะก็อาจจะดีนะแต่ผมไม่ค่อยชอบหวานไงนั่นแหละไอ้เหี้ยคุ้มมั้ยล่ะกับการปวดขาของกูเนี่ยต่อไปตามผมบ้างนะลงตอนนี้ขอรองเท้าคู่นึงนะครับผมอ้าวถ้าปวดขาซื้อรองเท้าคู่นึงก็ต้องปวดกว่าเดิมดิไม่แต่ผมก็ได้รองเท้าไงเพราะผมปวดเท้าผมก็ต้องได้รองเท้าคุณต้องซื้อรองเท้าให้ผมเพราะผมเจ็บขาผมทะเลาะกับคุณผมเดินหาทั่วยกของยกอะไรถ้าคุณไม่ซื้อให้ผมแสดงว่าคุณโคตรไร้น้ำใจอ่ะผมขอ 3,000 โอเคถือว่าเป็นค่านวดแล้วกันฟังนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะได้ 3,000 นะครับเดี๋ยวไปหารองเท้าสวยๆใส่กันนะครับทุกคนครับผมที่โอซาก้า Let's goทุกคนนี่คือโรงแรมที่เรานอนอยู่นะทุกคนนี่คือเป็นย่านที่แบบว่าเดินไปนี่ก็เป็นแบบแหล่งอโคจรหน่อยนะทุกคนจะมีแบบว่าแก๊งๆอะไรเงี้ยเยอะหน่อยทุกคนใครที่มาที่นี่แนะนำว่ามีเพื่อนก็เดินกับเพื่อนอะไรเงี้ยทุกคนมันอันตรายนะทุกคนรอบนี้จะน้อยกว่าด้วยครับหรอใช่ถ้าดูจากสายตานะจำตอนนั้นได้เพราะตอนนั้นมาคนเยอะเยอะมากอันนี้ก็เยอะอยู่นะผมก็งงเหมือนกันในประเทศไทยก็มีให้ซื้อแต่ไม่ซื้อนะเราได้เคสไปนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะกลับมาเอานะผมได้เคสนารุโตะไปพี่เจได้เคสไอ้พ่อครับเกอร์ลงเขาไปแล้วแต่ทุกคนอีกหนึ่งชั่วโมงเรามารับแต่เคสกูก็ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องได้รองเท้ากลับไปนะทุกคนไม่ต้องมายิ้มมายิ้มใหญ่เคสอีห้านี่ก็ 2,000 ฝ่ายละอีควยเนี่ยนะแต่ของที่แพงที่สุดเลยนะตัวอย่าลืมเขาใส่เคสทีเขาใส่เป็นปีเลยนะก็ใส่นานนะใส่นานอะไรเคสที่บ้านเต็มเป็นกระสอบเลยครับที่ทุกคนถ้าใครอยากได้นะเดี๋ยวผมเอามาขายโอเคเดี๋ยวไปดูที่อื่นต่อฮะตอนนี้เราขอนั่งพักกันก่อนนะพี่เจนกำลังจ่ายตังค์อยู่นะเพียมากทุกคนผมจะบอกว่าที่เนี่ยหาเป๊ปซี่กินยากมากเป๊ปซี่เหรอเป๊ปซี่เนี่ยหากินยากมากทุกคนทุกห้างแทบจะไม่มีเป๊ปซี่เลยทุกคนมีแต่โค้กนะมีแต่โคคาโคล่าเท่านั้นเนี่ยผมงงมากเป็นเพราะอะไรใครรู้คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับผมทุกคนเราไปลองกินทาโคยากินะครับอันนี้คือซิกเนเจอร์ของที่นี่นะดูดูดูทำไมอ่ะรอไหมร้อนไหมน่าจะร้อนแหละเขาลองไงลองชิมจัดเซนสีถ้าเรามาลองชิมเช่นนี้นะฮะสวัสดีครับทุกคนครับผมตอนนี้เป็นเวลา11โมงนะทุกคนตื่นสายมากเพราะว่าน็อกเนื่องจากเดินเยอะเกินทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่ Universal กันนะทุกคนไปเล่นเครื่องเล่นกันนะครับทุกคนครับวันพรุ่งนี้ก็ได้กลับกรุงเทพแล้วเว้ยขอแต่งตัวทาอะไรทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนเจ๊กsorry อันนี้ how much $5Thank you. การ
ที่จะเดินทางไปยูนิเวอร์แซลนะครับถ้าใครมาญี่ปุ่นบ่อยๆนะเราคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่พอเรามาอยู่ประมาณ7วันเนาะ รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่เก็ทที่สุดนะครับ4วันแรกอะเอาอยู่กับทัวร์แต่ฝั่งนู้นอะเราก็ไม่น่าจะรู้อะไรหรอกเพราะว่าทัวร์เขาไม่ได้บอกเลยว่าไปยังไงอะไรยังไงใช่แล้วเขาไม่ได้บอกเราน่าจะต้องศึกษาระยะนึงเราอะบอกเลยนะว่าเราอะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่มีเลยนะเราไม่ได้เลยนะเราได้แค่แบบนิดๆหน่อยๆทุกคนไทเลตนู่นนั่นนี่เออเอ็กเซนต์เราไม่ได้เหี้ยอะไรเลยนะครับเราได้แค่แบบเรามีเครื่องแปลภาษานะทุกคนก็โอเคถ้าใครอยากจะมาเที่ยวญี่ปุ่นก็บอกเลยว่ามากันเองก็ง่ายมากนะแต่ก็ระวังนะครับเพราะแต่ละสถานที่แต่ละที่มันไม่เหมือนกันอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยอะคือมีสูงขโมยอะไรก็ไม่ค่อยมีด้วยเนาะหรือว่าเรายังไม่เจอแค่นั้นเองนะทุกคนแต่ผมคิดว่าที่เนี่ยเวิร์กที่สุดนะครับสำหรับการมาเที่ยวในครั้งนี้นะครับงบก็ไม่แพงด้วยไม่แพงค่ะมันอยู่ที่เราใช้ด้วยค่าโรงแรมประมาณ 3,000 อะไรอย่างเงี้ยวันนี้เป็นวันแรกที่เราขึ้นรถไฟฟ้าโดยที่ไม่ถามอะไรสักอย่างเลยตอนนี้เราอยู่มี Universal แล้วทุกคนคนเยอะเหมือนเดิมฮะถ้าเราธรรมดานะนี่คือหลังคริสต์มาสไปแล้วนะครับมอสเบอร์เกอร์นั่นเองค่ะทุกคนเราก็จะมาแวะกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปเก็บเครื่องเล่นกันค่ะเชียร์ซื้อมา Express แบบว่ามี4เครื่องเล่นนะคะก็คือ2เครื่องเล่นก็คือจะมีเครื่องเล่นที่เราเล่นแล้วก็คือ Harry Potter กับ The Flying Dinosaur นะคะ The Flying Dinosaur คือน่ากลัวมากวันนี้ว่าจะเก็บ Harry Potter แล้วก็ Flying นี่คือเอาไว้ก่อนเพราะมันน่ากลัวอาจจะเป็น Hollywood Dream นะคะ Hollywood Dream มันมี2เครื่องเล่นก็จะมีไปข้างหน้ากับกลับหลังนั่นเองค่ะแล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็นโยชิแล้วก็มาริโอนั่นเองค่ะมี4เครื่องเล่นนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะไปค่ะยูนิเวอร์แซลเฮ้ยต้อนรอก่อนเฮ้ยตัวทุกคนครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะเข้าไปเล่นยูนิเวอร์แซลแล้วนะทุกคนคลิปที่แล้วอ่ะคือทุกคนเห็นแล้วแล้วเราเคยมารอบหนึ่งแล้วแต่ว่ารอบนี้เราจะไปเล่นอีกรอบหนึ่งนะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ USJ แล้วนะไม่ธรรมดานะคนเยอะนะคนต่อแถวรอขบวนนะทุกคนครับผมรอพาเลทนะคะใช่รอพาเลทแต่ว่าผมไม่ได้รอเพราะว่าอยากจะไปรีบเล่นไงเรามาแล้วก็มา11โมงแล้วอย่างเงี้ยก็คือวันนี้เราตั้งใจอย่างที่บอกนะครับคือเรามาเก็บนะทุกคนเก็บปุ๊บอลูนูขุมขนนะครับของที่นี่นะครับอีกดินแดนหนึ่งนะทุกคนคือเขาทำดีมากเลยนะครับสำหรับที่นี่นะครับมีเยอะมากนะครับอันนี้คือแค่ที่เดียวนะแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เดียวนะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราจะไปดูอีกหลายที่นะทุกคนเพราะว่ามันมีเยอะมากยูนิเวอร์แซลนี่คือแบบใหญ่มากเลยทุกคนที่มา Universal นะแนะนำว่าให้จองแบบ Express นะครับทุกคนถ้าไม่ได้จองแบบ Express นี่คือแบบพลาดมากต่อไปเราจะไปเล่นมาริโอกันนะทุกคนก็สภาพกูไม่เหมาะกับการเล่นมาริโอบ้านแต่ก็ไม่เป็นไร คนมาเล่นมาริโอนี่แม่งโคตรเยอะเลยนะทุกคนเราต้องซื้อนี้ด้วยนะเนี่ยโอ้ยเนี่ยคนซื้อเยอะใช่เราต้องซื้อเนี่ยเพื่อแบบว่าติดแบบติดอย่างเงี้ยกับมาริโออ่ะแต่ว่าเออโคตรเยอะเลยมาริโออ่ะนี่คือต้องต่อแถวซื้อนะทุกคนอันนี้คืออะไรนะน้องอันนี้คือที่แบบกำไรแล้วก็แบบติ๊งติ๊งติ๊งเก็บแต้มอ่ะเก็บแต้มข้างบนมันจะต้องเก็บแต้มด้วยเหรอใช่เก็บแต้มเพื่อความสนุกไงแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในดินแดนของมาริโอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในดินแดนของมาริโอนะคนแม่งโคตรเชื่อเลยตรงนี้โอ้สวยมากโอ้มีแต่ว่ามาริโอเต็มไปหมดเลยนะทุกคนใครมากับแฟนก็ต้องเกาะกันดีๆนะเพราะว่าคนเยอะมากนะเหมือนมาริโอเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบสวนสนุกเข้ามาเลยนะเหมือนซิกเนเจอร์ของที่นี่นะทุกคนเพราะมันสวยมากๆเลยนะครับ
นี่เขาให้เราใส่หมวกนี้นะโคตรเท่เลยอ่ะเฮโดมาเตอร์ฟาร์ไอ้เคไม่เคยเล่นเครื่องเล่นอะไรตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนเลยมาริโอแม่งน่าจะสนุกกว่าอันนี้นะทุกคนอะไรอะไรที่เราไปเล่นนั้นน่ะแฮร์รี่พอตเตอร์เหรอไม่ใช่อันนั้นน่ะเมื่อวานอ่ะที่เราไปเล่นวันก่อนอ่ะอ๋อดิสนีย์แลนด์เออดิสนีย์แลนด์นะทุกคนดูด้วยความที่แบบว่าใหญ่มากเออเนี่ยดูดิโคตรใหญ่ทุกคนโคตรจริงตัวบอกเขาใส่หมดเลยนะก็มังกรไอ้ที่อ่ะมาดูสภาพตัวเองใส่ไหนเหมือนตรงไหนวะไอ้เหี้ยเขาเหมือนตรงไหนโคตรเหมือนนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวไปบวกปูนก่อนนะพี่ทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปดูสไปเดอร์แมนกันนะครับผมเราจะมาลองกินซาลาเปามินเนี่ยนกันนะฮะไม่เห็นจะไข่เลยไข่อยู่ข้างในน้องไข่อยู่ข้างในดูไอศครีมนี่คือชุดเซตมาริโอนะครับแฟนผมไปสั่งมาอันนี้สตรอเบอรี่อันนี้องุ่นทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมด500กว่าบาท500กว่าบาททั้งหมดเนี่ยนะเออถือว่าถูกนะอันนี้คือมาริโออันนี้คือช็อกโกแลตร้อนนะแล้วมีพุดดิ้งด้วยไปกินข้างนอกใช่ไหมไปกินข้างนอกกันเออไหมก็คืองุ่นจริงเลยนี่ก็ใช่ไงไปให้ในเมนูของคนอ้วนนะกินขี่แล้วก็ปีแล้วก็นอนจบค่ะ